วัสดีค่ะออมทาแสงครูไลฟ์มาแล้ววันนี้นะคะออมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปกินอาหารนะคะในร้านอาหารนะคะที่ถูกขนานนามว่าเป็นแลนด์มาร์คนะคะอันดับหนึ่งนะคะในย่านถนนพระอาทิตย์นี้เลยนะคะนั่นก็คือร้านก๋วยจั๊บยวนคุณแดงนั่นเองค่ะรสชาติจะเป็นยังไงสมคำเรื่องลือหรือไม่นะคะเดี๋ยวออมทอแสงจะพาคุณผู้ชมไปกินนะคะไปกันเลยหิวมากคุณแดงก๋วยจั๊บยวนนะคะเดี๋ยวเราข้ามถนนไปกินกันเลยงานพิเศษเราเครื่องคือแสงจักรถ้าออมทำการบ้านมาแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยอันดับแรกที่สั่งเนี่ยเขาสั่งก๋วยจั๊บยวนนะแล้วก็อันดับที่สองเนี่ยคือยำหมูยอแต่ทีเนี้ยเคยเห็นรีวิวเขาสั่งปอเปี๊ยะทอดแล้วเขาบอกอร่อยมากออมเลยว่าจะสั่งสามเมนูเนี้ยนะเอาตามคุณชมได้เร็วมากตอนแรกก็กะอยู่ว่าน่าจะสักพักที่เห็นคนเยอะนะคะแต่ว่ามาเร็วมากอันนี้คือก๋วยจั๊บยวนยำหมูยอได้กินเลยอันดับหนึ่งของที่นี่คือก๋วยจั๊บยวนเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เกียรตินะคะเมนูที่ได้อันดับหนึ่งของที่นี่นะคะกดอิ่มอร่อย
วันนี้อองทอแสงก็พาคุณผู้ชมนะคะมากินนะคะก๋วยจับยวนนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของถนนพระอาทิตย์เรียบร้อยไปแล้วอิ่มหมี่พิมันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กันนะคะจะได้รู้ว่าคลิปหน้าเนี่ยอองจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปไหนอีกนะคะวันนี้อองทอแสงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมตามมากินกันนะ